าฮะธรรมรัตน์ครับโดนทางจากจงเปาเอาแล้วฮะลูกนี้ไปทางหลงสายเหมือนกันแล้วจะเป็นประตูไหมฮะโอ้โหฮะเข้ามาแล้วหนึ่งประตูฮะนี่เป็นใครฮะพิวากรสีกันพิวากรสีกันครับทำประตูขึ้นนำหนึ่งประตูศูนย์ในนาทีที่นาทีที่6นะฮะในนาทีที่6นะครับกองเชียร์ปลวกแดงทางนู้นเลยฮะโยกลูกที่ไปแล้วก็เอาวันนี้เป็นทางด้านของโชครังสรรค์นะโชครังสรรค์ทำประตูให้กับปลวกแดงขึ้นนำฮะเข้ามามาให้กับเนพัทเลยฮะยืนร่องคนเดียวเลยฮะพัทเอาไม่ดีจังหวะนี้ใครโอ้โหขึ้นบอกจังหวะนี้นะฮะสวยงามครับเป็นประตูฮะตามมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับสะพรอินทองหมายเลข5ของ8ริ้วครับข้างล่างของฉะเชิงเทราแล้วผู้ถึงก็เป่าหมดราการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับผลการแข่งขันบวกแดงเอาชนะแล้วเก็บ3แต้มในบ้านได้ฮะ3ประตูต่อ2อย่างสุดมันนะครับ